ในวันนี้มีประเด็นที่ร้อนแรงในตลาดรถยนต์เมืองไทยนับตั้งแต่ซูซูกิประกาศปรับตัวขึ้นราคารถยนต์เพราะต้นทุนทุกอย่างเพิ่มขึ้นหลายเสียงก็เริ่มมองว่าจริงๆแล้ววิกฤตวัตถุดิบการผลิตรถยนต์ขาดแคลนและมีต้นทุนผลิตที่สูงลิ่วก็เริ่มส่งผลกระทบต่อแบรนด์ญี่ปุ่นที่เน้นความคุ้มค่าคุ้มราคาทุกตารางนิ้วอย่างซูซูกิอาจไม่ใช่เรื่องปกติสักเท่าไหร่นักและล่าสุดวันนี้ Suzuki ก็เปิดตัว Suzuki XL7 MY 2022หรือ Model Year 2022ที่ขยับราคามาอยู่ที่ 814,000 บาทและหลังคาทูโทนก็มีราคา 824,000 บาททำให้ภาพพจน์ของ Suzuki XL7 ในวันนี้จะไม่ใช่ SUV 7ที่นั่งที่มีราคาต่ำที่สุดในตลาดแล้วแต่มันเป็นการยกศักดิ์ศรีตัวเองให้สมกับความเป็น SUV ตัวจริงดังนั้นการทำราคาต่ำๆในวิกฤตการณ์นี้อาจไม่ใช่เรื่องที่สมเหตุสมผลเท่าไหร่นักหากเราย้อนกลับไปยังปีแรกของการเปิดตัว Suzuki XL7 ที่เคยมีราคา 779,000 บาทซึ่งราคาณตอนนั้นถือว่าค่อนข้างฮือฮาเพราะว่าเป็น SUV 7ที่นั่งราคาต่ำถ้าเทียบกับความเป็น SUV ที่ส่วนใหญ่มักมีราคาแพงกว่ารถเก๋งแต่ Suzuki ก็สร้างปรากฏการณ์ด้วยการทำ SUV ให้มีราคาพอๆกับ B segment ได้และอีกปีก็ขยับราคามาเป็น 799,000 บาทสำหรับ Suzuki XL7 MY 2022จะมีการอัปเกรดอุปกรณ์ดังต่อไปนี้เช่นการเพิ่มที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายที่เรียกว่า Wireless Charger กล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้ารถที่เรียกว่า Digital Video Recorder และมีการเพิ่มช่องชาร์จไฟ12โวลต์บริเวณเบาะนั่งแถวที่3ด้วยและนี่คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ Suzuki XL7 MY 2022จำเป็นต้องปรับราคาเพิ่มอย่างที่หลายคนผิดคาดก็คือข้อแรกอัตราค่าเงินผันผวนก็เป็นเหตุให้ราคารถสูงขึ้นก็คือค่าเงินกลางในการซื้อขายรถยนต์หรือนำเข้ารถยนต์ในภูมิภาคอาเซียนจะใช้สกุลเงินดอลลาร์แล้วทีนี้ค่าเงิน1ดอลลาร์ในปัจจุบันของวันที่20กรกฎาคม2022เท่ากับ 36.68 หรือเกือบ37บาทแล้วดังนั้นค่าเงินผันผวนก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการคำนวณทั้งหมดครับ 2. อัตราต้นทุนการผลิตรถยนต์ที่สูงขึ้นนับตั้งแต่วัตถุดิบต้นน้ำจนถึงการผลิตปลายทางย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนตัวรถที่สูงขึ้นอย่างช่วยไม่ได้เมื่อบวก2ปัจจัยอย่างที่กล่าวถึงอย่างมีนัยยะสำคัญก็ทำให้ Suzuki ตัดสินใจตั้งราคารถยนต์ให้แพงขึ้นตามมูลค่าของตัวรถที่แท้จริงคือตั้งราคาให้ครอบคลุมทั้งต้นทุนและตั้งราคาให้ครอบคลุมกับความเป็น SUV ที่สามารถอัพราคาขึ้นได้ไม่ใช่ขายราคา 700,000 กว่าเหมือนแต่ก่อนแล้วครับทั้งนี้เราต้องดูยอดจำหน่ายว่านับตั้งแต่ปรับราคา Suzuki XL7 Model Year 2022จะมีผลตอบรับเช่นไรกันกับสถานการณ์ตลาดรถยนต์ที่มีความซับซ้อนและมีความตึงเครียดอย่างนี้ครับ